ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโรตีอะไรนะครับอมตะอมตะเลิศรสอมตะรสนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรครับซีมาร์เก็ตนะครับเปิดมาแล้ว20เกือบ20ปีโอ้โหแต่ก่อนอยู่หน้าเซเว่นเนาะสนใจถ้าธรรมดาอันจักบาทครับ20ปีนี่ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะคะอ๋อมาหลายที่ตอนแรกอยู่รังสิตค่ะอยู่รังสิตอันอันธรรมดาสักกว่า10บาทใส่ไข่ล่ะใส่20ใส่ไข่20มีใส่เยอะค่ะอ๋อมีใส่ก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมใช่มีไส้เลยครับโอ้ไส้ต่างๆ15บาทแยมโอตามไข่เลยครับกล้วยหอม30พร้อมไข่โรตีอมตะรสนะครับขายมาแล้ว20ปีจากรังสิตมาสู่นนท์สูงครับก็ตอนนี้อยู่ที่ตลาดปรีมาร์เก็ตมาดูครับตลาดปรีมาร์เก็ตมาสูงครับท่านผ่านไปผ่านมาสนใจมาซื้อนะครับธรรมดาก็10บาทใส่เครื่องเขาก็15ใส่ไข่ก็20เนาะครับโอเคครับวันนี้มดตะก้อนครับประมาณช่วงนี้มันเงียบอะค่ะไม่แน่นอนค่ะไม่แน่บางวันร้อยตะก้อนยังมีเลยอ๋อถือว่าขายดีเนาะตะก้อนโอ้โหตะก้อนกระต๊กเท่าไหร่หมื่นหนึ่งไม่ถึงก็ตกอะไรสิบบาทพันกว่าบาทครับใส่ด้วยแล้วก็2,000กำไรก็จะเหลือสัก500-600โอเคแป้งทำเองไงหรือซื้อเข้ามาทำเองค่ะทำเองทุกอย่างแต่ว่ารสชาติคนรู้จักกันนานนะฮะแรกๆคิดเป็นชายเข้ามาหรือคิดทำเองใช่แต่ก่อนหนูเป็นลูกจ้างค่ะอ๋อเลยได้สูตรมาก็ออกแยกตัวมาทำเลยถือว่าเจ้าของเรียกครูพักรักจำเจ้าของตีเป็นโผล่เป็นแต่ว่าทำแป้งไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ให้สูตรใช่จนอยู่เขา5ปีเขาเลยปล่อยคืออ๋ออยู่รังสิตเนาะเจ้าของอ่ะอยู่ที่พุทธบาทสระบุรีเพราะว่าเจ้าของแม่เขากับพ่อเขาเสียแล้วจนเหลือลูกก็ยังทำอยู่โอเคครับอยู่รังสิตน้องสาวก็ขายถือว่าเราได้วิชาจากเขาเนาะจ้ะขอบคุณด้วยถ้าไม่ได้เขาเราก็ไม่มีอาชีพก็อาจจะเป็นอาชีพอื่นครับวันนี้ก็ได้มารู้จักคนขายชื่ออะไรลืมถามไปชื่ออะไรครับจิตจิตเนาะชื่อเล่นชื่อจิตจิตจิตพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อชูชีพประทีปครับพี่จิตจิตครับสนใจก็แวะมามีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีครับตรงไหนนอกเบอร์บอกเลยได้ไหม099449 3839โทรมาสั่งล่วงหน้าไว้เนาะได้โอเคครับที่ตลาดเซวันเดอร์ครับครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะหยุดวันอาทิตย์เนาะเปิดจันทร์ถึงเสาร์เปิดทุกวันหยุดวันหนึ่งเยอะมากกว่าครับแวะมาหาที่ตลาดฟรีมาร์เก็ตโนนสูงครับ